นี่เป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชนในตำบลเมืองลีงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะหลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มโดยเจ้าของบ้านคือนางสุรีรัตน์มลิซ้อนเล่าให้ฟังบอกว่าพายุเกิดขึ้นตอนที่เธอกับครอบครัวอยู่ในบ้านกัน4คนค่ะสักพักได้ยินเสียงดังเปรี้ยงนะคะที่หลังคาบ้านจากนั้นกระเบื้องหลังคาแตกกระจายเนื่องมาจากต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกพายุพัดกระหน่ำจนหักโค่นล้มทับหลังคาบ้านเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะพายุฤดูร้อนพัดเต็นท์โต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิมกระจัดกระจายแล้วก็เสียหายบางส่วนเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะที่ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งตามริมถนนในเขตเทศบาลเมืองก็ถูกแรงลมพัดเสียหายหลายป้ายด้วยค่ะส่วนที่นครราชสีมาที่หอประชุมอเนกประสงค์อบต.โนนอุดมอำเภอเมืองยางผู้ว่าราชการจังหวัดคือนายวิเชียรจันทระโนไทยนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่8และหมู่3ตำบลโนนอุดมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหลังจากวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนเสียหายไป20หลังนอกจากนี้ยังช่วยเร่งรัดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้สามารถซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อกลับไปอยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาสรุปความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในช่วง3เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่32อำเภอมีบ้านเรือนเสียหาย 5,095 หลัง231ตำบล891หมู่บ้าน 6,048 ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อนมากกว่า 16,500 คนโดยทางจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีวาตภัยแล้ว153ฉบับเพื่อเร่งอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินของจังหวัดช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่24จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานรวม59อำเภอ110ตำบล285หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปแล้ว2,580หลังค่ะ